กรุงธนบุรีสู่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงมีพระราชดำริว่ากรุงธนบุรีเมืองหลวงเดิมตั้งอยู่ในที่คับแคบไม่ต้องด้วยหลักพิชัยสงครามทั้งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมเวียงพระองค์จึงพระราชทานนามพระนครใหม่ว่ากรุงรัตนโกสินทร์อินอโยธยาครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแก้นามพระนครเป็นกรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทอยุธยาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนคำว่าบวรเป็นอมรเปลี่ยนคำว่ามหินทอยุธยาโดยวิธีการสนธิศัพท์เป็นมหินทรายุทธยาเปลี่ยนการสะกดคำสินเป็นสินอดไร้และเติมสร้อยนามต่อจึงมีชื่อเต็มว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ส่วนการปกครองนั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ทดลองนำเอาระบบคณะกรรมการมาใช้กับรูปแบบการปกครองเมืองหลวงอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่ไม่ประสบผลสำเร็จจึงได้โปรดเกล้าให้ยกเลิกและก็ได้เปลี่ยนฐานะกรมเวียงมาเป็นกระทรวงเมืองจนเปลี่ยนมาเป็นกระทรวงนครบาลตามลำดับโดยมีเสนาบดีเป็นผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการปกครองกรุงเทพมหานครและธนบุรีรวมทั้งหัวเมืองใกล้เคียงได้แก่นนทบุรีปทุมธานีนครเขื่อนขันสมุทรปราการธัญบุรีและมีนบุรีซึ่งรวมเรียกทั้งหมดว่ามณฑลกรุงเทพมหานครมีผู้บัญชาการมณฑลเทศาภิบาลต่อมาในปี2440พระบาทสมเด็จพระจุลและจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำริให้มีทดลองใช้การปกครองแบบสุขาภิบาลเพื่อเป็นพื้นฐานของการปกครองตนเองของประชาชนในอนาคตปี2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงนครบาลมารวมกับกระทรวงมหาดไทยและมีการแต่งตั้งตำแหน่งสองมุหาพระนครบาลทำหน้าที่ปกครองดูแลรับผิดชอบมณฑลกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนั้นประกอบด้วยจังหวัดพระนครธนบุรีนนทบุรีและสมุทรปราการต่อมาปี2458ได้ยกเลิกมณฑลกรุงเทพมหานครกระทรวงนครบาลออกประกาศกระทรวงนครบาลเรื่องกำหนดเขตท้องที่การปกครองกรุงเทพมหานครวันที่21ตุลาคม2458แยกจังหวัดพระนครธนบุรีเป็นจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีจนปี2476ได้มีพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการแห่งราชอาณาจักรสยามขึ้นมีผลให้มณฑลเทศาภิบาลต้องยกเลิกไปการบริหารราชการของแต่ละจังหวัดจึงขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยโดยตรงทุกจังหวัดปี2514จอมพลถนอมกิตติขจรเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติได้มีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่24ลงวันที่21ธันวาคมพ.ศ. 2514ให้รวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันเป็น1จังหวัดและเรียกว่านครหลวงกรุงเทพธนบุรีต่อมาในปี2515คณะปฏิวัติออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่335ลงวันที่13ธันวาคมปี2515ให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรีใหม่อีกครั้งสาระสำคัญคือให้รวมกิจการปกครองทั้งหมดในเขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นหน่วยการปกครองเดียวกันคือกรุงเทพมหานครให้จัดระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเสียใหม่โดยรวมการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนท้องถิ่นเข้าด้วยกันแต่ยังคงมีฐานะเป็นจังหวัดให้มีผู้ว่าราชการและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นข้าราชการการเมืองแต่งตั้งและถอดถอนโดยคณะรัฐมนตรีวันที่14กุมภาพันธ์ปี2518ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานครปี2518ซึ่งมีผลให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวงและให้แบ่งเขตพื้นที่ปกครองของกรุงเทพมหานครออกเป็นเขตและแขวงตามลำดับมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร1คนและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีก4คนและให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีนายธรรมนูญเทียนเงินเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนแรกที่มาจากการเลือกตั้ง